สวัสดีค่ะวันนี้ต้าจะพูดถึง Action Plan ของ Rotary สากลค่ะใน Presentation วันนี้ต้าจะพูดถึง4ปัจจัยของ Action Plan ของ Rotary สากลและเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยท่านและสโมสรของท่านได้ค่ะการส่งผล Reach การเข้าถึง Engagement การมีส่วนร่วมและ Adapt การปรับค่ะVision of Action Plan Together we see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe in our communities and in ourselves. ขยายการส่งผลของ Rotary Vision ของ Action Plan ก็คือร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกในชุมชนและในตัวเราเองค่ะปัจจัยของ Action Plan มี4ปัจจัยค่ะปัจจัยที่1 Impact Increase our impact ขยายการส่งผลของ Rotary ปัจจัยที่2 Expand our reach ขยายการถึงของ Rotary ปัจจัยที่3 Engagement ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมหรือสมาชิกของ Rotary และปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่4ก็คือ Increase our ability to adaptเพิ่มความสามารถของ Rotary ในการปรับตัวค่ะเราจะมาเริ่มด้วยปัจจัยที่1ขยายการส่งผลของ Rotary Rotarians เป็น people of action เมื่อมีปัญหาใดๆ Rotarian ลงมือช่วยชุมชนของเขาเสมอนี่ก็คือวิธี Rotarian ของ Rotary ทั่วโลกอย่างที่เราเคยทำกันมาเพื่อยับยั้งโปลิโอและอย่างที่เรากำลังทำสำหรับโควิด -19 ค่ะทีนี้ต้าจะพูดถึงวิธีสโมสรของท่านสามารถเพิ่มการขยายการส่งผลของ Rotary สากลในชุมชนของท่านและในโลกได้ค่ะ Impact begins with you แม้ว่าสโมสรของท่านจะทำโปรเจกต์เล็กหรือใหญ่ก็จะช่วยส่งผลดีให้กับชุมชนของท่านได้ค่ะเมื่อสโมสรของท่านได้ทำตัวได้ทำสิ่งดีให้กับชุมชนของท่านลืมบอกต่อนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสโมสรอื่นๆค่ะในสไลด์นี้ต้าจะพูดถึงเครื่องมือออนไลน์ที่เรียกว่า Rotary Showcase ค่ะ Rotary Showcase จะอยู่ในและจะช่วยให้ท่านบอกต่อเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่สโมสรของท่านทำค่ะใน Rotary Showcase ท่านสามารถแชร์โปรเจกต์ที่สโมสรของท่านได้ทำให้กับชุมชนของท่านสามารถแชร์รูปแบบรูปภาพหรือวิดีโอให้กับ Rotarian อื่นๆและผู้อื่นที่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็น Rotarian ก็สามารถเข้ามาชมได้ค่ะเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถขยายการส่งผลของ Rotary ได้ค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยที่2 Reach ขยายการเข้าถึงของ Rotary สโมสรของท่านสามารถช่วยขยายการเข้าถึงและทำให้ Rotary เป็นที่รู้จักได้ในชุมชนของท่านโดยทำตาม Two Golden Rules ของเราค่ะข้อที่1ห้ามเปลี่ยนแปลงโลโก้ Rotary ในวิธีใดและข้อที่2เพิ่มความ qualifier เมื่อใช้โลโก้ Rotary สำหรับสโมสรของท่านค่ะการที่สโมสรทุกสโมสรใช้คลับโลโก้ในแนวทางเดียวกันคนอื่นจะได้เห็นเราไปในทางเดียวกันและจะช่วยให้พวกเขาแยกแยะ Rotary และเพิ่มความรู้จักของเราได้ค่ะในสไลด์นี้ต้าจะพูด ที่เรียกว่า Brand Center ค่ะ Brand Center จะช่วยให้ท่านสร้างโลโก้สโมสรของท่านอย่างถูกต้องตามกฎของ Rotary สากลค่ะนอกจากสร้างโลโก้สโมสรแล้วสร้างโลโก้สโมสรแล้ว Brand Center เป็นเครื่องมือสำหรับท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแบรนด์เซ็นเตอร์เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะทีนี้เราจะพูดถึงปัจจัยที่3 engagement ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้า
ร่วมหรือสมาชิกสโมสร Rotary ค่ะมีหลายเหตุผลที่สโมสรของท่านอาจจะเสียสมาชิกไปได้เพื่อไม่ให้เกิดเช่นนี้ Rotary จึงขอแนะนำ Flexible Club Options แต่ก่อนที่เราจะพูดถึง Flexible Club Option ดูเหตุผลที่เราเคยได้รับจากสโมสรที่ทำให้เขาต้องเสียสมาชิกค่ะอาจเป็นเพราะวันหรือเวลาการจัดประชุมหรือสมาชิกไม่มีเวลาว่างที่จะไปเข้าร่วมประชุมหรืออาจจะแพงต่างกันจากสโมสรของเขาเพราะนี้นำ flexible club options ค่ะมาคุยเกี่ยวกับ flexible club options กันที่สโมสรของท่านสามารถต้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่าทุกอย่างที่ต้ากำลังจะพูดถึงเป็นท่านไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามค่ะหากสโมสรของท่านไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ต่างที่ต้ากำลังจะพูดถึงท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะ Flexible options มีดังนี้ค่ะ Meeting options หรือรูปแบบการประชุม Attendance requirement กฎระเบียบในการเข้าร่วมประชุม Flexible club options ตัวเลือกสโมสรอื่นๆและ Membership option ตัวเลือกสำหรับสมาชิกในสโมสรสำหรับรูปแบบการประชุมสโมสรของท่านนอกจาก in-person meeting ซึ่งเป็นการประชุมปกติที่เราทำกันอยู่ท่านก็มีวิธีอื่นๆที่ท่านให้สำหรับสมาชิกในสโมสรของท่านค่ะอาจจะเป็นประชุมออนไลน์หรือชุมแบบ service รูปแบบ social gathering ในสโมสรของท่านก็ได้ค่ะสำหรับกฎระเบียบในการเข้าร่วมประชุมท่านสามารถปรับให้ไม่เคร่งมากโดยเกินไปหรือสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมท่านไม่ได้ก็อาจให้เขาบทบาทอื่นๆอย่างเช่นให้เขาอัปเดตเว็บไซต์ในสโมสรของท่านหรือให้เขาจัดงานอีเวนต์ให้กับสโมสรของท่านแทนก็ได้ค่ะจากมีสโมสร Rotary แล้วเราก็ยังมีตัวเลือกสโมสรอื่นๆอย่างหากสโมสรของท่านมีสมาชิก2แบบสมาชิกที่ชอบกฎเกณฑ์สโมสรแบบดั้งเดิมหรือมีสมาชิกที่อยากได้เกณฑ์แบบใหม่ๆท่านสมาชิกสโมสรสร้างสโมสร Satelliteโดยให้สโมสรของท่านเป็นสโมสรสปอนเซอร์ให้กับเขาได้ค่ะคอสต์เบสคลับก็เป็นสโมสรอีกแบบในสโมสรคอสต์ที่ในสโมสรคอสต์เบสคลับสมาชิกที่มีความตั้งใจที่จะทำเซอร์วิสโปรเจกต์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นในรูปภาพที่ท่านเห็นนี้คือรูปภาพของสโมสร Cost Space Club ที่มีชื่อว่า Rotary Eco Club และจุดประสงค์ของสโมสรนี้ก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมสโมสรนี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับดูแลประเด็นนี้อย่างเดียวเลยค่ะและนี่ก็คือตัวเลือกสโมสรอื่นๆค่ะเรามี Corporate Club, E-Club, Passport Club, Alumni Base Club หรือ Rotary Club ก็ได้ค่ะเราจะพูดถึงเลือกสำหรับสมาชิกในสโมสรค่ะเราก็จะมี Family Membership สำหรับสมาชิกครอบครัว Associate Membership สำหรับงานหรือ corporate สำหรับค่ะเ
ต้าขอย้ำอีกครั้งนะคะทุกอย่างที่ต้ากำลังที่ต้าได้พูดถึงเป็นเพียงท่านไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหากสโมสรของท่านไม่จำเป็นที่ต้องได้พูดถึงท่านก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆในสโมทีนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยสุดท้าย Adapt เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของ Rotary ค่ะ An inclusion statement sees a world where people unite and take actions to create lasting change. Rotary values diversity and celebrates the contributions of people of all backgrounds. ความหลากหลายความเท่าเทียมและการรวมคนจากทุกชุมชนสโมสรท่านควรจะเป็นสโมสรที่ทุกชุมชนและชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวสโมสรของท่านต้องเป็นสโมสรที่ต้อนรับทุกคนถึงจะเป็นสโมสรโรตารี่แบบที่ดีค่ะแม้แต่โรตารี่กลเองก็ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนของสมาชิกเพศหญิงให้เพิ่มขึ้น2023ค่ะทีนี้ต้าจะพูดถึงเครื่องมือออนไลน์ Rotary Club Center สำหรับสโมสรของท่านนอกจากช่วยท่านสร้างเป้าหมายแล้ว Rotary Club Central ยังมีรีพอร์ตหรือที่ท่านจะต้องใช้ในฐานะนายกสโมสรค่ะและสุดท้ายจะฝาก learning กับท่านและสมาชิกในสโมสรของท่านมากท่านสามารถเข้าไปเรียนคอร์สต่างๆได้ที่ learning center ค่ะขอบคุณสำหรับเวลาของท่านค่ะ